ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นะคะสผ.ได้ทำหนังสือถึงกฟผ.ให้เริ่มกระบวนการศึกษา EIA และ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่ทั้งหมดนะคะตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีคาดใช้เวลาศึกษาประมาณ2ปีครึ่งค่ะนายพุทธิพงศ์สุรพฤกษ์รักษาการเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.บอกว่าได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แล้วโดยขอให้กฟผ.ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EIA และ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกระบี่ให้ไปศึกษาและทำความเข้าใจใหม่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนายสหรัฐบุญโพภักดีรองผู้ว่าการกิจการสังคมและโฆษกกฟผ.ชี้แจงกระบวนการหลังจากนี้จะเริ่มต้นจากการหาที่ปรึกษาอาจใช้ที่ปรึกษารายเดิมหรือว่าจ้างใหม่ซึ่งต้องหารือกันก่อนจากนั้นนะคะจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเปิดรับฟังความเห็นการสำรวจความเห็นของประชาชนในขั้นตอนการประเมินจัดทำรายงานและรับฟังความเห็นการทบทวนรายงานซึ่งขั้นตอนการศึกษาหากเริ่มต้นใหม่จะใช้เวลาประมาณ12เดือนจากนั้นต้องทำรายงานผลการศึกษาทั้ง EIA และ EHIA ในส่วนนี้คาดว่าจะใช้เวลา18เดือนเมื่อเริ่มต้นใหม่โครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินงานประมาณ2ปี6เดือนก่อนจะส่งไปให้สผ.พิจารณาหากสผ.เห็นด้วยตามที่จัดทำรายงานก็สามารถเดินหน้าโครงการได้แต่หากไม่เห็นด้วยโครงการนี้ก็จะตกไปโฆษกกฟผ.บอกว่างบประมาณก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินยังตั้งไว้ที่ประมาณ 62,000 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณเดิมและมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ศึกษา EIA และ EHIA ใหม่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยช่วงที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขณะที่กฟผ.เองจะจัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์ที่เป็นพนักงานของกฟผ.ในจังหวัดกระบี่และจากส่วนกลางกลับเข้าไปสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าหลังจากได้ถอนทีมงานกลับออกมาจากพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2559ตามคำสั่งผู้ว่าการกฟผ.เพราะมีแรงกดดันจากการปฏิบัติงานในพื้นที่